คล็ดลับสุขภาพจากแพทย์จีนแทบไม่ต้องไปหาหมอเคล็ดลับสุขภาพ12ดีๆจากแพทย์จีนทำครบทุกข้อแทบไม่ต้องไปหาหมอเลย 1. หวีผมบ่อยๆหวีผมเบาๆบ่อยหน่อยช่วยให้ตาสว่างและรากผมแข็งแรงใช้หวีซี่ห่างหน่อยแปรงเบาหน่อยเพื่อกันผมหลุด 2. ถูใบหน้าเบาๆล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ให้สะอาดก่อนหลังจากนั้นใช้ฝ่ามือสองข้างถูหน้าเบาๆบ่อยหน่อยเพื่อกระตุ้นให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นใบหน้าเปล่งปลั่ง 3. เคลื่อนไหวดวงตาบ่อยๆให้มองไกลมองใกล้มองข้างนอกข้างในมองบนมองล่างหลีกเลี่ยงการมองหรือจ้องอะไรนานๆโดยเฉพาะคนที่ทำงานคอมพิวเตอร์ควรพักสายตาด้วยการมองไกลอย่างน้อยทุกชั่วโมง 4. กระตุ้นใบหูบ่อยๆการดึงหูดีดหูบีบหูถูใบหูเบาๆบ่อยหน่อยช่วยบำรุงต้านเถียนจุดฝังเข็มซึ่งเป็นตำแหน่งที่เก็บพลังงานของร่างกายใต้สะดือสัมพันธ์กับไตซึ่งเปิดทวารที่หูทำให้แรงดีป้องกันเสียงดังในหูหูตึงและอาการเวียนหัว 5. ขบฟันบ่อยๆขบฟันเบาๆบ่อยหน่อยไม่ใช่ขบแรงดังกรอดกรอดช่วยให้ฟันแข็งแรงและกระตุ้นการหลั่งน้ำย่อย 6. ใช้ลิ้นดุลเพดานปากบ่อยๆการใช้ลิ้นกระตุ้นเพดานบนด้านหน้าเป็นการกระตุ้นจุดฝังเข็มเพื่อเชื่อมพลังลมปราณตูไลเยินซึ่งเป็นเส้นควบคุมแนวกลางลำตัวส่วนหลังและส่วนหน้าร่างกายทำให้เกิดการกระตุ้นการหลั่งสารน้ำและน้ำลาย 7. กลืนน้ำลายบ่อยๆการกลืนน้ำลายบ่อยๆช่วยกระตุ้นพลังงานบริเวณคอหอยและกระตุ้นการย่อยอาหาร 8. มันขับของเสียโดยเฉพาะดื่มน้ำให้พอกินอาหารที่มีเส้นใยออกกำลังเพื่อป้องกันท้องผูกเมื่อปวดปัสสาวะหรืออุจจาระให้ถ่ายทันทีอย่ารอโดยไม่จำเป็นการทิ้งของเสียไว้ในร่างกายนานเกินทำให้เกิดสารพิษและการดูดซึมสารพิษกลับเข้าสู่ร่างกายมากขึ้นทำให้ป่วยง่าย 9. ถูหรือนวดท้องบ่อยๆให้นวดท้องตามเข็มนาฬิกาเบาๆเพื่อช่วยให้การขับถ่ายของเสียดีขึ้น 10. ขมิบก้นบ่อยๆการขมิบก้นบ่อยๆช่วยป้องกันฤทธิ์สีดวงทวารและท้องผูก 11. เคลื่อนไหวทุกข้อการอยู่นิ่งๆหรืออยู่ในท่าใดท่าหนึ่งนานเกินไปทำให้เกิดโรคได้ง่ายควรเคลื่อนไหวข้อต่างๆให้ครบทุกข้อและฝึกฝนการใช้กล้ามเนื้อและข้อให้สมดุลเช่นการฝึกชิกงไทเก็กโยคะ 12. ถูผิวหนังบ่อยๆใช้ฝ่ามือถูตามส่วนต่างๆของร่างกายคล้ายกับการถูตัวเวลาอาบน้ำมีส่วนช่วยให้เลือดและพลังไหลเวียนดีเรียนเชิญท่านผู้อ่านลองนำไปปฏิบัติดูเพื่อสุขภาพพลังและลมปราณที่ดีไปนานๆท่านอาจารย์นายแพทย์ภาสกิจวิทวัฒน์วรรณาวิบูลอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญแพทย์แผนจีนแนะนำเคล็ดลับการดูแลสุขภาพตามศาสตร์แพทย์แผนจีน
ส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นสุขกายสุขใจตลอดไปค่ะ